กดปิดเครื่องตัวเครื่องจะมีโหมดฆ่าเชื้อตัวเครื่องสำหรับที่กรณีที่เราต้องการจะนำไปใช้กับคนไข้คนถัดไปแนะนำให้ฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะสวิตช์ฆ่าฆ่าเชื้อตัวเครื่องตัวเครื่องตอนนี้มันจะมีแค่ยี่ห้อผมยี่ห้อเดียวที่มันทำฆ่าเชื้อเครื่องได้กรณีอย่างเช่นเครื่องตัวนี้ไปใช้กับผู้ป่วยโควิดเสร็จปุ๊บเราต้องการจะใช้ธรรมดาใช้กับคนไข้ธรรมดาแนะนำให้ฆ่าเชื้อก่อนแต่ว่าไอ้หม้อน้ำก็ใช้ได้คนต่อคนถูกไหมครับอุปกรณ์ทุกอย่างมันทำมาสำหรับคนไข้หนึ่งคนเลยครับอาจารย์แต่อย่างที่บอกถ้าอาจารย์จะรียูสก็คืออบแก๊สอย่างเดียวเลยตัวนี้สไลด์เหมือนกันนะครับเสียบแล้วก็อีกด้านหนึ่งถ้าเราใส่ผิดอ่ะด้านหนึ่งจะใส่ไม่เข้าให้เราสังเกตจากสีน้ำเงินให้มันตรงกันใส่เข้าข้างไม่เข้าข้างครับพอใส่ปุ๊บเสร็จปุ๊บกดเปิดเครื่องตัวเครื่องมันจะจับได้ว่าตัวนี้เป็นสายฆ่าเชื้อมันก็จะเข้าโหมดฆ่าเชื้ออัตโนมัติใช้เวลานานใช้เวลาฆ่าเชื้อ55นาทีครับอุณหภูมิ87องศาเซลเซียสเป็นการฆ่าเชื้อแบบไฮเลเวล87ที่เดิมไปทิ้งไว้ที่ไหนฮะใช่ไหมกี่นาทีนะครับ55โมง55นาทีอุณหภูมิความร้อนที่87องศาก็คือแต่มันก็มันก็จะฆ่าไม่เกี่ยวมันจะร้อนของมันเองมันร้อนของมันเองใช่ไหมใช่ในสายเนี่ยมันจะมีสายไฟฮีเต็ดไวอยู่อ๋อเออมันจะวนเครื่องเครื่องเป็นที่เรียกว่าไหนพี่ไปที่ไหนไปเฉยๆใช่ไหมมันจะเป็นจุดถ้าเป็นเซตธรรมดามันจะเป็นจุดไข่ปลาสีขาววนครับแต่พอเป็นสายฆ่าเชื้อมันจะขึ้นเป็นสีแดงสายฆ่าเชื้อไม่ต้องเอาไปอบใช่ครับห้ามอบห้ามฆ่าเชื้อห้ามทำอะไรกับมันเลยเราฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บสมมติว่ามันครบไซเคิลมัน55ดีเรากดปิดเครื่องถ้ายังไม่มีการใช้เครื่องเก็บไว้ในลักษณะนี้เลยครับมันใช้ได้กี่รอบครับตัวนี้แหละฮะใช่สเปคมันบอกว่า1,000ชั่วโมงกติสะพันครั้งละชั่วโมงก็พันคนก็ครั้งหนึ่งมัน55ทีใช่ๆรวมระยะเวลาไอ้กว่าจะขึ้นนับเวลาถอยหลังก็ประมาณชั่วโมงนึงมันก็จะขึ้นแผ่นปลาแดงๆเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวเลขครับอ๋อขึ้นตัวเลขตอนนี้กำลังมองอ๋อนี่ยังมองอ๋อเดี๋ยวเป็นตัวเลขก็เราควรแดมเครื่องก่อนค่อยทำไอ้นี่หรือทำไอ้นี่ก่อนค่อยแดมเครื่องครับเราควรทำความสะอาดเครื่องตัวเครื่องภายนอกที่อุปกรณ์มันให้มาเนี่ยมันมีแค่ฟองน้ำเช็ดน้ำเช็ดรูมันอ๋อเช็ดรูด้วยเช็ดรูเฉยๆตัวเครื่องจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพราะว่ามันพลาสติกมันจะเหลืองแต่เช็ดได้ไม่เป็นไรถ้าใช้พวกไฮโปฆ่าเชื้ออ๋อไฮโปคลอไรด์ได้ไหมใช่ได้ได้ได้ที่แบบไฮเตอร์ไฮเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันจะเรียกไฮโปคลอไรด์เดี๋ยวพอมันครบไซเคิลมันก็จะเป็นเลข04ตัวแต่เครื่องไม่ปิดนะฮะแต่เครื่องมันหยุดฆ่าเชื้อแล้วแต่เราต้องมาปิดมันแต่เราต้องมากดปิดเครื่องแล้วเราก็เก็บไว้ลักษณะนี้เลยมันสามารถเดมเครื่องก่อนแล้วค่อยมาต่อเครื่องนี้ได้ไอ้นี่ทำทีหลังได้ใช่ครับหรือจะทำอะไรทำนี้ก่อนก็ได้ทำพร้อมกันก็ได้ทำพร้อมกันก็ได้โอเคได้หมดเลยจริงๆเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกต่างประเทศเขาจะให้ถุงนะถุงเป็นถุงซีนเครื่องหลังจากที่ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเขาต้องยกเครื่องใส่ถุงซีนปิดไว้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ถอดมันเสียเวลาครับเอาแบบนี้ดีกว่าผมจะแนะนำก็คือปิดไว้แบบนี้เลยคนไข้จะใช้เมื่อไหร่เก็บสายใส่กระเป๋าแล้วก็ต่อเสร็จใช้งาน